ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้มขาไก่นี่ขามันต้องแก่มากไหมฮะขาจริงๆอ่ะแต่คือขาอ่อนมันออกทีวีไม่ได้ครับนั่นมันขาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธ 10:30 ทางช่อง 9 M.HD หมายเลข 30 ค่ะและแน่นอนครับวัตถุดิบหลักนะฮะที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระแทกเสียงทำไมตกใจก็เน้นวัตถุดิบหลักไง 1-2 ครับทำก่อนไม่โกงนะเสียเวลาสงสัยคนตัดอ่ะครับเมนูของผมนะฮะก็คือบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสอร่อยแบบจี๊ดจ๊าบพร้อมเสิร์ฟในหม้อไฟมาปะทะกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มของคุณนานาไปลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสของผมนะฮะง่ายก่อนทำไมเท็ดดี้ใช้หม้อดำไวทลักษ์3ชั้น18เซนตราหัวมาลายที่พูดชื่อสินค้าก่อนคงเพราะกลัวลืมสินะอุตส่าห์ท่องมาสดิบดีแต่จริงๆแล้วหน้าที่นี้มันต้องเป็นของคุณเท็ดดี้นี่หม้อดำไวทลักษ์3ชั้น18หม้อดำไวทลักษ์3ชั้น18นิ้วหม้อดำไวทลักษ์3ชั้น18เซนจำไม่ได้สักอย่างพูดให้เออเดี๋ยวพูดเท็ดดี้สับไก่เราช่วยไงเท็ดดี้จะให้เราช่วยไม่ใช่หรอเจ้เหมือนเป็นเมนูของเจ้เลยเจ้แบบมาสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สับนะแต่เจ้ก็ไม่สามารถมาสั่งเราคือเมนูเราสั่งเจ้ได้งั้นเราไปนั่งรอเดี๋ยวไม่ได้แอร์ไทม์ไม่ได้เอาอะไรบ้างอ่ะต้มขาไก่ของเราเป็นแบบง่ายๆต้มเป็นแบบว่าเอาน้ำกะทิต้มเลยแล้วก็ใส่เครื่องต้มขาเดี๋ยวเรายืนดูให้เดี๋ยวให้ไหมไม่ไหมงั้นมาสับไก่ไม่สับในรุ่นใช้ชีวิตอัมพวานะครับกะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกต้มขาใส่ขาความจริงเขาต้องใช้ขาอ่อนนะที่นี่เป็นขาแก่ต้มขาไก่นี่ขามันต้องแก่มากไหมฮะขาจริงๆอ่ะแต่คือขาอ่อนมันออกทีวีไม่ได้ครับนั่นมันขาอ๋อต้องการแบบนี้ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะน่าจะเป็นขาอ่อนเพราะว่านอกจากเคี้ยวได้กินได้เนี่ยกลิ่นมันก็จะได้ด้วยแต่วันนี้ผมก็เรียนตามตรงว่าผมทีมงานไม่เตรียมให้เราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติผมว่าคุณเท็ดดี้นี่ดูมีปัญหากับวัตถุดิบที่ทีมงานเขาเตรียมให้จริงๆเลยนะฮะเอ้ยตั้งแต่เรคคอร์ดมานี่ผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะบะหมี่ต้มข่าไก่ต้มไก่สับด้วยนะไก่สับห่อชีสไก่ห่อชีสไม่ได้หรอชีสห่อไก่อ่ะเอาแล้วไก่ของเราไม่เห็นมีห่อให้เลยอ่ะเราไม่เคยเห็นแบบปอกเปลือกให้สวยงามเลยไม่มั่นใจเอ้ยตั้งแต่เรคคอร์ดมานี่ผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะไม่ได้บ่นจริงๆด้วยแค่พูดให้ฟังแหละเนาะดูคุณเท็ดดี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วเนาะชนะแล้วหนึ่งทีเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ได้เพราะชัยชนะจริงๆเลยนะครับอันนี้นะครับเราจะหั่นมอสซาเรลล่าชีสออกเป็นก้อนเต๋าๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะเป็นไก่สับห่อชีสนะฮะผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับนะฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบนะครับประมาณนี้เลยใส่ลงไปคือลักษณะของตัวไก่ของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับลูกชิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราต้องการความเป็นแบบไก่อยู่การที่เราใส่แป้งเข้าไปนอกจากจะช่วยมันเกาะติดกันแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเนียนยิ่งขึ้นทำไรอ่ะพับพลิ้วไปหมดเลย ปรุงรสนิดนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าไก่ของเราจืดใส่อะไรเข้าไปครับใส่เกลือป่นครับเท่าลูกกว่าที่เขาปั้นไว้แล้วป่ะอะไรเราว่ามันเล็กกว่าของที่เขามีแล้วนะอ่ะหยิบมาที่ทำแล้วอ่ะอยู่ไหนโหต้องเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอ นี่ครับนี่ไก่สับห่อชีสของเรานะฮะด้วยความที่ลักษณะเนี่ยมันจะแบบยังไม่เป็นทรงสวยงามเราก็จะวางใส่จานไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำเข้าตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วอยู่ไหนคะนี่เสร็จแล้วเอ้าอันนี้ที่เราทำไว้ใช่ไหมครับตอนละกี่กรัมเมื่อกี้ก็ตามขนาดนะครับประมาณ 10-15 กรัมHehehe
ฟ้านะฮะที่เราตัดแต่งเรียบร้อยรอสักครู่พอเห็นสุกไก่สุกปุ๊บเราก็จัดการเสิร์ฟได้เลยก็ที่จะบีบมะนาวใส่ในนี้ก่อนไหมกับพริกอ๋อเหรอเราจะรู้ได้ไงว่าเปรี้ยวพอไหมอ้าวคุณเท็ดดี้ความมั่นใจหายไปไหนหมดล่ะครับเนี่ยหายเยอะจริงๆเลยยกขึ้นยกลงใช่ตามไม่ทันแล้วเนี่ยขอโทษครับน้ำผึ้งมาสิจริงเหรอจริงเหรอโหอร่อยกรรมการไม่กินเผ็ดไม่สนไม่สนไม่สนเดี๋ยวรู้เลยครับผมทั้งมะนาวทั้งพริกน้ำลายวิ่งแล้วครับอย่าชิมแล้วเนี่ยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะดูมั่นใจมากเลยนะครับอร่อยแบบบอกไม่ถูกไหนบอกอร่อยแล้วไงครับเติมมาในนี้สิเติมมาทำไมเขินเอามาอีกช้อนนึงไม่ไม่ไม่มันโอเคแล้วมันกดเลยอ่ะคนคนไม่ไม่แบบเป็นลอยลอยแบบเนี้ยแบบเป็นลูกโดดลูกโดดคนเธอขอร้องไม่มีใครลูกโดดกับมะนาวแล้วน้ำปลาหรอกนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ยังไงนะครับนี่เออวางให้เพเยอะเพเยอะให้เพเยอะเพเยอะให้รู้มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะอาหารตาจากนั้นวางได้เลยครับนะครับสุดท้ายตบท้ายเพื่อความสวยงามจริงๆนะครับน้ำมันน้ำพริกเผาเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสรสชาติจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟบนหม้อไฟแถมด้วยไก่สับไส้ชีสเยิ้มๆแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเมนูของนานานะคะชื่อว่าบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มเจ๊ปั้นดีๆเถอะบางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้เหมาะกับเราหรอกเหมาะสิถ้าเราใช้เป็นเมนูของนานานะคะชื่อว่าบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มปลากรายของเราฟาดแล้วก็คือหลายคนนะอย่างที่บ้านเราอย่างแม่เราไม่ทานปลาเพราะว่าเขาบอกว่าปลามันจะมีกลิ่นเฉพาะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนในบ้านเรากินได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเราเพิ่มใบมะกรูดซอยลงไปหน่อยเพื่อตัดกลิ่นไม่ให้กลิ่นปลาออกคือจะมีกลิ่นหอมๆสมุนไพรไทยแบบเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออะไรครับไข่เค็มเอาแต่ไข่แดงผ่าครึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าชัยโยชัยยาเสียงน้ำเดือดดังมากเลยนะครับคุณผู้ชมครึ่งนะหันครึ่งนะไม่บ่นนะไม่บ่นหรอกครับดีกว่าชัยโยเมื่อกี้ตั้งเยอะนี่ประมาณนี้แบบนี้นะฮะเราได้ปลากรายมาอย่างนี้นะคะเจ๊ปั้นดีๆเถอะบางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้เหมาะกับเราหรอกเหมาะสิถ้าเราใช้เป็นเอาแล้วไงหน้าตาเสียหลักอย่างแรงเลยครับคุณเท็ดดี้ครับเนี่ยความจริงมันต้องรูปน้ำแต่ก็ไม่เป็นไรก็นี่น้ำมีให้อยู่เราไม่อยากมือเลอะเห็นไหมคนชิมดูสิคุณดูคนจะทำให้คุณกินยังไม่อยากเลอะเลยอ่ะสาเหตุที่เราใช้ไอ้สกู๊ปไอติมอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเรื่องเยอะหรืออะไรแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้ไซส์ของไอ้ปลากายเราเท่ากันทุกอันคืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะบางทีเนี่ยเนื้อปลามันจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นผมเข้าใจว่าคนที่ไม่ถนัดงานครัวหรือว่าแบบอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบกลิ่นปลาจะติดมือกลิ่นคาวปลาติดมือแต่ถ้าเป็นไก่อย่างเงี้ยมันเต็มที่ได้ทุกคนแบบพร้อมที่จะลงมือได้ไงครับ อันนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างแม่ไหลเชี่ยวไปแม่น้ำเลยนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นพอปั้นเสร็จเราต้องทำอะไรต่ออีกไหมอ่ะลวกได้เลยไหมลวกเลยก็ได้หรือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเอาไว้หน่อยก็ได้เหมือนเท็ดดี้เลยถ้าเกิดแช่ตู้เย็นไว้อ่ะมันก็จะเซ็ตตัวแล้วก็ทำให้ทรงมันกลมมากขึ้นเราต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมเท็ดดี้แต่เผอิญว่าทีมงานเขาใส่ตู้เย็นมาให้เราแล้วอะไม่มีใครยื่นมาแต่ว่านับลูกแล้ว1 2 3 4 5 6เกินมา2ลูกจากเมื่อกี้ทำไป4เท็ดดี้หยิบโหระพากับผักชีให้เราได้ไหมโหระพากับผักชีขอบคุณค่ะใบมะกรูดด้วยไหมครับ
ทีเดียวเลยดีกว่านะยังต้องใช้น้ำเราเดือดแบบเดือดมากๆแล้วเทดดี้ลวกบะหมี่เราลวกลูกชิ้นเมื่อกี้แอบใส่เกลือลงไปนะใช่ไหมไม่แอบเราใส่เลยกลัวไม่เค็มเหรอฮะมันต้องใส่เพื่อให้ได้รสชาติแล้วก็เพื่อให้เนื้อมันเด้งด้วยโอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้วครับสองก้อนนะไม่ซีเรียสหรอกโอเคผมเห็นในสูตรว่าต้องนำไปผัดต่ออีกเลยต้องลวกแป๊บเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เลยไม่อยากได้เส้นที่มันเละมากเราอยากได้เส้นกรุบกรุบกรุบหน่อยเวลาผัดมันจะพอดีระหว่างที่รอตัวปลากายสุกจะผัดไว้เลยไหมแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่าผัดเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะรับรองจะติดใจสิ่งที่ทำให้เขียวหวานของเราอร่อยไม่แพ้โขลกเองเราเลือกใช้โลโก้เวลาเราผัดพวกเขียวหวานอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าเรามีใบมะกรูดฉีกลงไปหน่อยนึงมันจะหอมขึ้นเอาผัดลงไปตรงนี้เลยให้แบบน้ำมันหอมระเหยเขียวหวานก็ต้องคิดถึงกะทิใช่ไหมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเริ่มแล้วครับการร่ายเวทมนต์แห่งรสชาติของคุณนานาหลากหลายห่อไข่เค็มที่เด้งสู้กับแกงเขียวหวานในกระทะปิดท้ายด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับหน้าตาชวนกินมากก็ชื่อเมนูนี้นะครับก็อาจจะเป็นเขียวหวานแห้งๆนะครับโอเคเรียบร้อยค่ะบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มเสร็จแล้วครับกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มที่เขียวหวานมาในแบบผัดแห้งจนรสชาติซึมผ่านเข้าไปในเส้นบะหมี่ไปชิมกันเลยดีกว่าครับโอ้ยคุณเท็ดดี้ใส่อะไรลงไปคะฝันหนูแตกแล้วเนี่ยฝังขยะอยู่แถวนี้ไหมคะมีขนาดนั้นเลยเหรอแอมการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยชีสไม่เห็นยืดเลยค่ะคุณเท็ดดี้ยืดแล้วเห็นไหมเอ้าก็มันมีชีสชีสเหมือนความว่าต้องยืดนี่ยังหน้าเลยไม่พูดอะไรเลยก็อร่อยนะคะแต่ออกจะเปรี้ยวไปจี๊ดหนึ่งเขาเป็นคนไม่กินเปรี้ยวมากกว่าคุณพูดผิดคุณพูดผิดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่แต่คิดว่าอร่อยงั้นขอเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นว่าอันนี้เปรี้ยวมากเลยล่ะค่ะส่วนอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะบะหมี่ผัดแกงเขียวหวานบะหมี่เขียวหวานปลากรายไข่เค็มนี่ลูกชิ้นหรือลูกฟุตบอลคะใหญ่เกินลูกโอเคกินได้ปากหนูน่าจะกว้างไม่พอนะคะถ้าเป็นปากคุณเท็ดดี้ละไม่แน่เอาวนมาซะทางนี้เฉยเลยทำไมมันดูแห้งจังล่ะคะก็หนูก็ผัดแห้งไม่ได้ผัดเปียกแต่แห้งกว่านี้ก็ทะเลทรายแล้วนะคะถึงจะแห้งแต่ก็จัดจานดีเอ้ยรสชาติจัดจ้านดีค่ะจัดจ้านในย่านนี้นะฮะอิตาดะคิมาสสำเนียงญี่ปุ่นแต่หน้าญี่เป่งมากเลยพอดีหนูอยู่ญี่ปุ่นนะคะไทยญี่ปุ่นดินแดงโอ้ยคุณเท็ดดี้ใส่อะไรลงไปคะฝันหนูแตกแล้วเนี่ยฝังขยะอยู่แถวนี้ไหมคะมีขนาดนั้นเลยเหรอแอมนี่ถังขยะอยู่นี่เอาไม่ได้ใส่ลงไปนะเว้ยมันไม่มีอะไรผิดปกตินะเว้ยโยนขาดิอ๋อขาเหรอคะนึกว่ากระดูกไก่จะติดคอซะแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกเหล็กไม่หักหรอกพี่เชื่อโอเคแต่จะงอนิดนึงไม่เกี่ยวกับผมนะถ้าน้องเขาเป็นไรไม่เกี่ยวจริงนะของทุกอย่างคือใส่ที่พวกคุณเห็นนะครับตามเทปเรคคอร์ดได้นะฮะถ้าไก่เขาทำเองไม่เกี่ยวผมโยนความผิดแล้วชนะคุณเท็ดดี้ชิมเมนูต่อไปดีกว่าน้องสาวพี่เอาใจช่วยอันนี้ก็ผัดขี้เมาใช่ไหมคะฮ่าคุณยังไม่ต้องพูดก็ได้ว่าคุณจะให้อันไหนเขาอาจจะโหวตเธอก็ได้โชคดีที่วันนี้ได้เข้ามาชิมเงินหมดพอดีจะเอาให้อิ่มเลยต้องทำท่าว่ารสชาติยังไม่ชัดจะได้หาเรื่องกินเพิ่มถ้ามันอร่อยมากก็กินให้หมดหม้อเลยก็ได้นะอุ้ยคนจริงนี่ลูกพยักหน้าด้วยเป็นไงล่ะ
อร่อยมากๆเลยครับเห็นไหมอันนี้ก็อร่อยมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยโอ้โหผลแบบนี้มันไม่ใช่จริงๆอ่ะเมื่อกี้เค้าที่แล้วร้องหรือเปล่าคราวนี้ก็เลยร้องก็อย่างที่บอกคือเมนูวันนี้คือโจทย์เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ้ชนะไม่สำคัญแต่ว่าเรานำเสนอให้เรารู้สึกว่าเมนูเนี้ยมันแบบมันเอามาสนุกได้เยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยไอเดียที่บอกคือดีจะกิน2คนกับแฟนก็น่ารักหรือจะกินแบบ5คน6คนก็น่ารักคือมีแฟน2คนนั่งกินคนละข้างหรือจะกินแบบปาร์ตี้ 5-6 คนก็คือใส่หม้อใหญ่ก็อร่อยใช่ครับหรือว่าแบบนี้ก็ดูหรูหราไฮโซไม่หยอกเลยนะฮะใช่อยากให้ทุกคนลองเอาเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรา2คนไปลองทำกันดูเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยกลับมาพบกับเรา2คนในรายการฟู้ดไปต่อสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธนะคะเวลา 10:30 ทางช่อง 9M Pod HD หมายเลข 30วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วอันนี้ไม่ชอบเพราะอะไรเฮ้ยถามตรงไปเปล่าทำไมอันนี้ถึงไม่เลือกขอโทษหรือว่ามันรสชาติเปรี้ยวเกินไปคุณไม่กินเปรี้ยวไงใช่เยอะจริงๆเลยยกขึ้นยกลงคุณไม่กินเปรี้ยวไง